สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นลายอินทิเกรลนะอินทิเกรลตามเส้นตอนที่6ละนะอิสระจากวิถีใน2มิติข้อสังเกตที่1นะข้อสังเกตที่1เอามาจากคลิปหมายเลข647นะในคลิปนี้ก็มีตัวอย่างหลายตัวอย่างเนะตรียมไว้สำหรับเปรียบเทียบในคลิปนี้แหละนะ มีเส้นโค้ง2เส้นนะ c 1 c 2มีฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ f x y มีสูตรเป็นน x ี x บวก y แล้วก็ x คูณ y เส้นโค้ง c 1นะ x t เท่ากับ t กำลัง1 y t เท่ากับ t กำลังส t ในช่วง0ูถึง1ก็คือเส้นโค้งสีดำออกจากจุด a 0 0สิเส้นสุดที่จุด b 1 1นะส่วนหนึ่งของพาราโบลานะี เส้นโค้ง c2 x เท่ากับ t y เท่ากับ t t เปลี่ยนค่าจาก0ถึง1นะเอกจากจุด a b เหมือนกันนะจุดเริ่มต้นที่เดียวกันจุดสิ้นสุดที่เดียวกันนะ c1 c2 เป็นเส้นโค้งออกจากจุด a ไปยังจุด b นะ c1 c2 นะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือวิถีออกจากจุด a ไปยังจุด b อนะินทิกรัลตามเส้นของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ f ใหญ y นะ จากจุด a ไปจุด b มีค่าขึ้นอยู่กับวิถีนะก็คือถ้าตามเส้นสีดำค่าอินทิกร,รัลเป็น37สเ็่วน30นะถ้าคิดบนเส้นสีแดงค่าอินทิกร,รัลมีค่าเป็น4ส่วน3แปลว่ามันขึ้นอยู่กับวิถีนะอินทิกร,รัลตามเส้นของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ f จากจุด a ไปยังจุด b เนะี่ยอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นอิสระจากวิถีก็มันขึ้นอยู่กับเส้นสีดำขึ้นอยู่กับเส้นสีแดง ข้อสังเกตที่2นะีในคลิปเดียวกันเนี่ยนะคลิปหมายเลข6 4รยเนะี่ยไปดูวิธีทําได้ฟังก์ชัน fx y นะ p มีสูตรเป็น x กำลัง2บวก y q มีสูตรเป็น y กำลัง2บวก f เนีเส้นโค้ง c 1, c 2เนะีเส้นเดียวกันกับเมื่อตะกี้เนี่ยนะนะอินทิเกรตบนเส้นโค้ง c 1ค่าอินทิเกรตมีค่าเป็น5ส่วนส อินทิเกรตบนเส้นโค้ง C2 ก็มีค่า5ส่วน3ด้วยนะถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่ามันเท่ากันอินทะิเกรตบนเะส้นสีแดงโดยโครงสร้างของสูตรก็ถือว่าง่ายกว่าเพราะเป็นเส้นตรงอันนี้เป็นพาราโบลาแตนะ่ถ้าเราตรวจสอบล่วงหน้าว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับวิถีสีดำหรือวิถีสีแดงเนี่ยก็จะมีวิธีอินทิเกรตที่ง่ายกว่านี้นะง่ายกว่าที่ทำในคลิปหมายเลข647 บทนิยามเนะี่ยอินทิกรัลตามเส้นของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ f จากจุด a ไปยังจุด b เป็นอิสระจากวิถีก็หมายความว่านะทุกเส้นโค้ง c 1 c 2ที่ออกจากจุด a ไปยังจุด b จะได้ว่าอินทิกรัลนะบน c 1กับ c 2ต้องมีค่าเท่ากันทฤษฎีบทเนะี่ยกำหนดให้อินทิกรัลตามเส้นของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ f จากจุด a ไปยังจุด b เป็นอิสระจากวิถีเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นนะทุกวิธีนะทุกเส้นโค้ง c ที่ออกจาก a ไปยัง b ค่าอินทิกรัลจะต้องมีค่าเท่ากันนะก็ตกลงใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะอินทิเกรตออกจาก a ไปยัง b อนะินทิเกรตตามเส้นของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ f ใหญนะ่ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นนะทุกเส้นโค้ง c ที่ออกจาก a ไป b จะได้ว่าอินทิเกรลบนเส้นโค้ง c นั้นนะจะต้องมีค่าเป็นตัวนี้ นั้นต่อไปนะถ้าเจอเสษในลังอินทิเกรตออกจากจุด A ไปยังจุด B F ใหญ่ดีอาเนี่ยตำราหลายเล่มนะก็แฝงความหมายว่ามันเป็นอิสระจากวิธีนะจะมีวิธีอินทิเกรตเฉพาะง่ายกว่าใช้บทนิยามนะีก่อนจะไปนะีดูการคำนวณน,นะขอเปรียบเทียบให้เห็นความรู้แบบมอปลายนะ ความรู้แบบแคนงโครลัดหนึ่งร 1, ธรรมดาอินทิเกรตธรรมดาอนะอนุพันธ์เนี่ยของ f ตัวใหญ่ได้ f ตัวเล็กเนี่ยเราก็เรียกว่า f ตัวเล็กเป็นอนุพันธ์ของ f ตัวใหญ่นะนนนใ,หญในเรียกชื่อนะมีคําว่าอนุพันธ์อินทิเกรต f ตัวเล็กเท่ากับ x ได้เป็น f ตัวใหญ่บวกค่าคงตัวนะขอใช้ตัว k มันเดี๋ยวตัว C จะไปซ้ํากับคําว่าเส้นโค้งนะ แล้วเราก็มีชื่อเรียกว่า f ตัวใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f ตัวเล็กเนี่ยอินทะิเกรตเนะี่ยจาก a ถึง b f ตัวเล็ก dx ก็เขียนได้เป็น fb ลบ fa นี่คือความรู้นักเรียนมอปลายหรือว่าแข่งคูลัสหนึ่งเฉยๆเนี่ยพันะเวลาเราจะเนี่ยอินทะิเกรตแบบนักเรียนมอปลายนั้นะนะ่ะเนี่ยเราก็จะอนะินทิเกรตกันว่าเนี่ย x บวก4อินทิเกรตได้เป็น x กำลัง2ส่วน2บวก4 x เนะี่ยแทนค่า x เป็น2แทนค่า x เป็น0นะแต่ว่าจะเปรียบเทียบไปเห็นกับคำว่าเนะี่ยอิสระจากวิถีในหน้าตัดไปนะขอพูดช้าๆแบบนี้อนุพันธ์ของ f ตัวใหญ่นะีได้เป็น x บวก4แปอินทิเกรต f ตัวเล็กก็กลับมาเป็น f ตัวใหญ่ อยากรู้ว่าอินทิเกรต f ตัวเล็ก dx จาก a ถึง b คืออะไรก็แทนค่า f b ลบ f a นะี่แต่ทำงานจริงของนักเรียนมปลายเนะี่ยสามบรรทัดนี้ไม่ได้เขียนหรอกนะอินทิเกรตเลยตรงไปตรงมานะแต่นี้ก็เปรียบเทียบเห็นว่ามันมีคำนี้นะอนุพันธ์มีคำว่าปฏิยานุพันธ์เดี๋ยวมาดูกันว่านะอิสระจากวิถีนะั้นนะี่ยจะมีคำพูดอะไรที่นะ มีลักษณะคล้ายๆเนี่ยอนุพันธ์ปฏิยานุพันธ์นอ่ะมาดูหน้าถัดไปกันฟังก์ชันเกรเดียนต์เนี่ยตำราบางเล่มก็เรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟฟังก์ชันตำราบางเล่มก็เรียกว่าเกรเดียน์ฟังก์ชันฟังก์ชันศัก์เนี่ยโพเทนเชียลฟังก์ชันเห็นไหมมีคำใหม่เนี่ยนักเรียนมอปลายมีคำว่าอนุพันธ์ปฏิยานุพันธ์เนี่ย ตอนนี้เจอคำใหม่แล้วนะในวิชาแคลคูลัสเนี่ยอันะนี้ก็ระดับแคลคู 2, คลัสสองแคลคูลัสสามเลนะ f เนะี่ยเป็น conservative เนะี่ยก็เป็นฟนะังก์ชันเกรเดียนต์เนี่ยบนโดเมน d ก็ต่อเมื่อมีเนี่ยฟังก์ชันสะัก potential ลฟังชันฟีที่ทำให้เนะี ient, นะ่ยเกรเดียนต์เนี่ยของฟีเท่ากับ f ตัวใหญ่คาว่าเกรเดียนต์ในที่นี้เนะี่ยเนี่ยตำราบ,บางเล่มก็ใช้เป็นสามเหลียล่ยมปลายแหลมอยู่ด้านล่าง กรีเดียนต์ีคืออะไรเนี่ยอนุพันธ์ย่อยของฟีดิฟเท่ากับ x อนุพันธ์ย่อยของฟีดิฟเท่ากับ y เนี่ยเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์กรีเดียนอาจจะใช้ grad เนี่ยหรือสามเหลี่ยมปลายแหลมอยู่ด้านล่างก็ได้เนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ก็คือกรีเดียนต์ีเท่ากับ f ตัวใหญ่เนี่ยตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ย ฟีเอาถ้ากับเคูณ y เกรเดียนของมันคืออะไรนะตัวแรกดิฟเทียบกับ x ได้ y ตัวหลังนะดิฟเทียบกับ y ได้ x เพราะฉะนั้นถ้า f ตัวใหญ่มีสูตรเป็นนะวคอมตัวใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเกรเดียนต์ละนะฟีตัวนี้นะเป็นฟังก์ชันสักของฟังก์ชันเกรเดียน f ตัวใหญนะ่บทนิยามตัวนี้นะก็ให้เห็นว่าตำราแคนคูลัสามนะ จะพูดเนะียเยอะสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นตำรากระดาษเนะี S เป็นเซตเปิดนะใน Rn นะฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ส่งจาก S มายัง Rn นะเห็นไหมตำรากระดาษต้องพูดละเอียดนิดหนึ่งฟังก์ชันต่อเนื่องนะฟังก์ชันสักของ f ตัวใหญ่คือฟีนะถ้ามีฟีที่ทำให้เกรเดียน์ฟีเท่ากับ f ตัวใหญ่ f ตัวใหญ่จะเรียกว่าฟังก์ชันเกรเดียน อันนี้ถ้าเทียบแบบไม่เรียนมปลายก็มีคําว่าปฏิยานุพันธ์กับอนุพันธ์นะนะแต่นี้เป็นแคนโคลัส3ละนะฟีเรียกว่าฟังก์ชันสักของ f ตัวใหญ่ถ้าเกรเดียน์ฟีถ้าเอ f ตัวใหญ่ f ตัวใหญ่จะเรียกว่าฟังก์ชันเกรเดียนตัวอย่างที่2 v งฟเท่ากับ x กำลัง2 y เนี่ยบวก x y กำลัง2บวก2 x ลบ4 y เน้นอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือฟังก์ชันค่าจริงของ2ตัวแปรเกรเดียนตเฟีเนทะ่ากับนะฟีสับ x ฟสับ y ก็คืออนุพันธ์ย่อยดิฟเทียบกับ x อนุพันธ์ย่อยดิฟเทียบกับ y นะตัวนี้ดิฟเทียบกับ x ได้เป็น2 xy บวก y กำลังสองบวก 2, 2. นะดิฟเทียบกับ xy เป็นค่าคงตัวนะตัวนี้ก็ได้2 xy ดิฟเทียบกับ x ถือว่า y เป็น่าคงตัวก็ได้ y กำลังสองเฉย ดิฟเท่ากับ X ได้2เนี่ย4 y ดิฟเท่ากับ X เป็น0ก็ไม่ต้องเขียนตัวหลังก็คืออนุพันธ์ย่อยดิฟเท่ากับ y เนี่ยเพราะฉะนั้นเราบอกว่า F ใหญ่มีสูตรเป็นตัวนี้เนี่ยเนี่ยก็มีความหมายว่าเนี่ยมีฟีที่ทำให้เกรเดียนต์ฟีเท่ากับ f ตัวใหญ่เนี่ยเพราะฉนั้น F ตัวใหญ่เป็นฟัง์กชันเกรเดียนของเนี่ยแล้วก็ฟีเป็นฟังก์ชันศักของ f, เ่ย นั้นถ้าเรามีฟีสักหนึ่งตัวเนี่ยบวกด้วยค่าคงตัวมันก็เป็นฟังก์ชันสักของ f ตัวใหญ่ได้ในี่ทีนี้ก็ให้เห็นนะบทนิยามของคำว่าฟังก์ชันเกรเดียนต์ฟังก์ชันสักเดี๋ยวจะอ้างใช้งานในการคำนวณกันเนี่ยจากบทนิยามของคำว่าฟังก์ชันเกรเดียนต์แล้วก็ฟังก์ชันสักต่อไปเราจะหาเงื่อนไขของ f ตัวใหญ่นะฟังก์ชันค่าวเวกเตอร์ f ตัวใหญ่ที่จะทำให้มีฟังก์ชันสักฟรีนะ่ะและกรเดียน์ฟรีเท่ากับ f ตัวใหญ่สมมุตินะเกรเดียน์ฟรีเท่ากับ f ตัวใหญ่นะเพราะฉะนั้นนะอนุพันธ์ย่อยของฟรีดิฟเท่ากับ x ก็ต้องเป็นตัว p อนุพันธ์ย่อยของฟรีดิฟเท่ากับ y ก็ต้องเป็นตัว q นะเรามีอนุพันธ์ย่อยของฟรีดิฟเท่ากับ x แล้วนะดิฟเท่ากับ y ครั้งหนึ่งก็ต้องเป็น พดิฟเทียกับ y เนะี่ยส่วนตัวนี้นะดิฟเทียกับ x อีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าเนะี่ยต้องออกมาเป็นเนะี่ยดิฟเทียกับ x จาก2เงื่อนไขนี้เนี่ยนะในกรณีที่เนะี่ยฟีเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะอนุพันธ์ย่อยดิฟเทียกับ x ก่อน y ทีหลังหรืออนุพันธ์ย่อยดิฟเทียกับ y ก่อน x ทีหลังเนี่ยจะมีค่าเท่ากันันะี่ยเงื่อนไขที่ทำให้นะสามารถมี f ตัวใหญ่ได้ก็คือ อนุพันธ์ย่อยของ p ดิฟเท่ากับ y เท่ากับอนุพันธ์ย่อยของ q ดิฟเท่ากับ x เนี่ยเพื่อให้เข้าใจง่ายเราก็บอกว่าเราจะเรียนกันเฉพาะกรณีฟีเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเงื่อนไขนี้จริงเนี่ยพอเงื่อนไขนี้จริงขึ้นมาเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการเลือกฟังก์ชันฟีที่ทําให้ gradient ฟีเท่ากับ f ตัวใหญ่เนี่ยพันเงื่อนไขที่สําคัญก็คือ อนุพันธ์ย่อยของ p ดิฟเท่ากับ y เท่ากับอนุพันธ์ย่อยของ q ดิฟเท่ากับ x นะพอเงื่อนไขนี้จริงเดี๋ยวเราจะไปหาตัวฟีกันการหาตัวฟีในที่นี้เนี่ยก็ดูตัวอย่างต่อไปสรุปขั้นตอนการหาค่าอินทิกรัลตามเส้นนะที่อิสระจากวิถีใน2มิตนะิคลิปนี้เน้น2มิตินะเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเน้นใน3มิติ หนึ่งต้องมีเส้นโค้งนะออกจากจุด A ไปยังจุด B A ก็เป็น RAB ก็เป็น RB นะต้องมีฟัง์กชันค่าเวกเตอร์เนะี F, นะ่ย F เนี่ยอิสระจากวิถีนะีหมายถึงว่ามีเกรีนฟรีเท่ากับ F แลเวนะเวลาหาค่าก็อันนี้สัญลักษณ์ตามบทนิยาม อันนี้สัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันนะอินทิกรัลตัวนี้เนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับฟีที่จุดปลายลบทิ้งด้วยฟีที่จุดเริ่มต้นนีหรือฟีอารบีลบด้วยฟีอาเอนี่ยเงื่อนไขที่สำคัญก็คือเนี่ยอนุพันธ์ย่อยของ P ดิฟเท่ากับ Y เท่ากับอนุพันธ์ย่อยของ Q ดิฟเท่ากับ X เดี๋ยวเราจะไปเน้นการหาตัวฟังก์ชันฟี ขั้นตอนการทํางานนะตรวจสอบสเงื่นตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยนะอนุพันธ์ย่อยสองตัวเนี้ยเท่ากันแล้วไปหาตัวฟรีกันพอนะหาตัวฟรีได้แล้วก็มาแทนค่าโดยสูตรนี้นะีฟรีที่จุดเริ่มต้นลบทิ้งด้วยฟรีที่จุดปลายตัวอย่างที่หนึ่งนะหนดแลวนะวเนี่ใหญ่เนะี่ยเป็นฟังก์ชันเกรเดียนให้หาตัวฟรีเลย จากการที่นี p เท่ากับอนุพันธ์ย,ย่อยของฟีดิฟเท่ากับ x เนี่ยแล้วก็เอาตัว p มาอินทิเกรตเท่ากับ x เนี่ยตัวนี้อินทิเกรตเท่ากับ x ก็หมายถึงเนีมอง y เป็นค่าคงตัวได้แปน y x อันนี้ก็ 3x เฉยๆนะยค่าคงตัวไม่ต้องเอามานะเพราะว่าไปบวกตอนหลังหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะในเรื่องของ line integral นั้น,น่ะบวกค่าคงตัวนะอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้นะ เพววื่อความมั่นใจก็ถามครูผู้สอนเนะี่ยโดยทั่วไปก็ไม่นิยมเขียนกันลนะจาก q เนะี่ยต้องเป็นอนุพันธ์ย่อยของฟิฟเท่ากับ y แล้วก็เอา q มาอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร y นะ x บวก c อินทิเกรตเท่ากับ y ก็ได้เป็น x คูณ y บวก c y นะการเลือกฟีเนะีซ้ำเอามาตัวเดียวไม่ซ้ำเอามาหมดเห็นไ,ไหมสองบรรทัดนี้ x คูณ y มันซ้ำกันเอามาตัวเดียวไม่ซ้ำเอามาหมด 3x เอามา 4y ก็เอามาเนี่ยันได้ฟัง์กชันฟีแล้วเนี่ยตัวสอบคำตอบเลยก็ได้นะอนุพันธ์ย้อนกลับตัวนี้ดิฟเทียบกับ x ก็ได้ y บวก3ตัวนี้ดิฟเทียบกับ y ก็ได้ x บวก4ตรงกับ f ตัวใหญ่พอดีเนี่ยฟันขั้นตอนการหาฟีนะก็คือเอา p มาอินทิเกรตเท่ากับ x เอา q มาอินทิเกรตเท่ากับ y เนะี่ยจำโดยง่ายก็ p คือตำแหน่งของ x นะีเนะี่ยเพราะ f ตัวใหญ่คือ p q เนะี่ย p เป็นพิกัดของ x อินทิเกรตเท่ากับ x เลย q เป็นพิกัดของ y ในะ f ตัวใหญ่เอามาอินทิเกรตเท่ากับ y ซ้ำเอามาตัวเดียวไม่ซ้ำเอามาหมดนะมาเลือกฟรีได้ละนะ เลือกได้แล้วนะจะบวกค่าคงตัวหรือไม่บวกค่าคงตัวก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันสักของ f ตัวใหญ่ตัวอย่างที่2นะให้ f ตัวใหญ่มีสูตรเป็น y บวก3 x บวก4นะีให้หาอินทิเกรตตามเส้นจากจุด1 0ไปที่จุดส3สนะสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยนะ ในตำราหลายเล่มนะีแฝงความหมายว่า f เป็นฟังก์ชันเกรเดียนต์ไปแล้วนะจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบถามครูผู้สอนนะเสร็จแล้วก็มาหาตัวปีกันนะพิกัด p อินทิเกรตเท่ากับ x นะพิกัดของ y คือ q เอามาอินทิเกรตเท่ากับ y นะี่ไง P คือ y บวก3 q คือ x บวก4เนี่ย y บวก3อินทิเกรตเท่ากับ x x บวก4อินทิเกรตเท่ากับ y เนี่ยซ้ำเอามาตัวเดียวไม่ซ้ำเอามาหมดเนี่ยไม่มั่นใจก็หาอนุพันธ์นะดิฟเท่ากับ x ดิฟเท่ากับ y ได้ของเดิมไหมเนี่ยทำไมมั่นใจถัดไปก็หาฟีที่จุด ปลายได้24่ีฟีที่จุดเริ่มต้นได้3นะเพราะอินทิเกรตตัวนี้เนะีนะ่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับอินทิเกรตแบบนักเรียนมปลายนะฟีจุดปลายลบด้วยฟีจุดเริ่มต้นเนะเห็นไหมเส้นโค้ง C ไม่ต้องหาเลยเพราะว่ามันอิสระจากวิธีนะพอให้ f ตัวใหญ่มาเอา f ตัวใหญ่ไปหาฟีนะค่าอินทิเกรตที่ได้คือ ฟีที่จุดปลายลบทิ้งด้วยฟีที่จุดเริ่มต้นเนี่ยอินทิกรตตัวนี้ก็มีค่าเป็น21เนี่ยพันเวลาเตรียมสอบนีะจะลองหาเส้นตรงจาก1 0ไป2 3แล้วลองอินทิเกรตโดยบทนิยามก็ได้เฉลยอ,อยู่ตรงหน้าละ21นีแต่ถ้าเราตรวจสอบแล้วว่ามันอิสระจากวิธีใช้วิธีในหน้านี้จะง่ายกว่า ตัวอย่างที่3นะตัวอย่างที่3นะกำหนด f ตัวใหญ่มีสูตรเป็นนะ2 x y กํลัง3บวก y บวก8 x นี่คือ p ไนดะ้ไหมส x กํลัง2 y กํลัง2บวก x บวก2นี่คือตัว q ลนะ่ะตัวนี้แปลว่านะต้องตรวจสอบว่านะ f ตัวใหญ่เป็นฟังก์ชันเกรเดียนต์ไหม p ดิฟเทียบกับ y ดิฟเท่ากับ y ก็ได้6 x y กำลังสองบวกหนึ่ง q ดิฟเท่ากับ x เนะปรากฏว่ามันเท่ากันมันเท่ากันก็อิสระจากวิธีแล้วละ่ะนะันอินทิกรัลตามเส้นในที่นี้อิสระจากวิธนะีเดี๋ยวก็หาฟีที่จุดปลายลบทิ้งด้วยฟีที่จุดเริ่มต้น p นะีตำแหน่งเนี้ยเป็นพิกัดของ x อินทิเกรตเท่ากับ x q เป็นตำแหน่งพิกัดของ y อินทิเกรตเท่ากับ y นี p อินทิเกรตเท่ากับ x นะมอง y เป็นค่าคงตัวใช้ความรู้นักเรียนมปลายค่าคงตัวไม่ต้องเอามา q อินทิเกรตเท่ากับ y ใช้ความรู้นักเรียนมปลายอินทิเกรตเที่ากับ y มอง x เป็นค่าคงตัวนะกติกาการเลือกฟีซ้ำเอามาตัวเดียว เห็นไหม x กำลังสอง y กำลังสามันซ้ำกันเอามาตัวเดียว y คูณ x มันซ้ำเอามาตัวเดียวไม่ซ้ำไม่ซ้ำเอามาหมดนะตกลงเลือก f r xy แล้วนะจะจัดลูกกระจายสูรไงได้ตัวนี้จะบวกค่าคงตัวก็ไม่ผิดนะ f ที่จุดปลายแทนค่า x 3 y 8ปีที่จุดเริ่มต้นแทนค่า x เป็น0 y เป็น2นะ ทั้งโครงสร้างนี้เนี่ยอินทะิเกรตตามเส้นนะอิสระจากวิถีนะก็แปลว่าค่าอินทิเกรตตัวนี้มีค่าเท่ากับฟีที่จุดปลายลบทิ้งด้วยฟยีที่จุดเริ่มต้นคนะ่าที่ได้ก็4680นหะลองฝึกทำอินทิเกรตตามบทนิยามก็ได้นะเส้นตรงออกจากจุด02ไปสิ้นสุดที่38ค่าอินทิเกรตตั้งได้ตัวนี้ ในคลิปนี้ก็แนะนำให้รู้จักคา,าว่าอินทิกร,รัลตามเส้นอิสระจากวิถีใน2มิติในคลิปต่อไปก็อิสระนะอินทิกร,รัลตามเส้นนะอิสระจากวิถีใน3มิติเนะื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ